แบบแนวลบทั่วไปแบบว่าใช้ชีวิตตามสบายตามใจฉันอะไรเงี้ยแต่พอมาทำงานด้านข่าวมันมากกว่าตารางในแต่ละวันที่เราต้องทำงานที่ครบ8-9ชั่วโมงที่ได้ความขยันได้ความเป็นผู้เป็นคนกลับมาจากอาชีพนี้เลยจากคนที่ขี้เกียจที่ต้องขยันมากๆไม่งั้นพี่ก็จะกลายเป็นนักข่าวโง่ๆคนเดียวเวลาออกไปนอกสนามแล้วก็แบบเขาคุยอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเลยทำไมเราโง่อะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็เขียนข่าวไม่ได้ลอกข่าวคนอื่นมันก็แบบเสียจรรยาบรรณนิดนึงอะไรเงี้ยไหนๆออกไปทำข่าวเปลืองค่าน้ำมันลดขาแล้วมันก็ควรที่จะได้งานที่มันมีคุณภาพกลับมาข่าวก็ต้องมีความกระตือรือร้นมีไหวมีปฏิภาณแล้วก็ช่างสังเกตช่างสงสัยทุกอย่างที่นักข่าวมองก็ต้องเป็นคำถามหมดเราจะต้องคิดอะไรให้มันกว้างๆคิดให้ลึกๆคิดให้เยอะๆแล้วก็ค่อยๆฉีกประเด็นออกมาเรื่อยๆค่อยๆคุยหาประเด็นคุยกับแหล่งข่าวคุยกับใครก็ได้เพื่อให้มีประเด็นออกมาค่อยๆฉีกประเด็นแกะประเด็นมาทีละประเด็นทีละประเด็นจนกระทั่งข่าวนั้นสมบูรณ์แบบข้อดีอะจ๊ะแต่ที่พี่บอกว่าข้อดีคือทำให้เราฉลาดขึ้นทันคนทันโลกรู้ว่าอย่างน้อยวันนี้มันมีข่าวนี้พี่ไปทำข่าวมาถ้าพี่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้อย่างน้อยเราได้รู้ก่อนคนอื่นแล้วเราจะทำให้คนอื่นรู้แบบเราสนใจในสิ่งที่เรารู้ว่ามันสำคัญได้ยังไงอะไรเงี้ยมันถามว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองไหมการนักข่าวก็เพิ่มมูลค่าให้ตัวเองนะอย่างน้อยหลายๆอย่างความอดทนอดกลั้นมันก็จะสร้างได้จากงานนี้เหมือนกันแต่ก็มีข้อเสียข้อเสียคือเราจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่เป็นนักข่าวด้วยเป็นผู้ประกาศด้วยเวลาส่วนตัวจะน้อยมากบางทีทำงานวันหนึ่งพี่ทำงานตั้งแต่5:00ถึง1:00ในวันเดียวกันตี5วันนี้มาอ่านข่าวเช้าช่วงกลางวันไปวิ่งข่าวแล้วก็อยู่ถึงอ่านข่าวราชสำนักอ่านข่าวดึกเสร็จงานวันนี้1:005พี่ต้องตื่นมาทำงานอีกแล้วฉะนั้นเวลาแค่ยกหูโทรศัพท์โทรหาแม่ว่ากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่ก็แบบเอ๊ะทำไมแม่จะนอนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเช้าวันพี่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยคือเราก็จะเวลาส่วนตัวเราจะน้อยมากฉะนั้นแบบจะขาดชีวิตส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนทางดีไทยทีสาธารณะแห่งนี้นะคะก็มีน้องๆนักศึกษาจาก2สถาบันด้วยกันนะคะเกียรติมาเยี่ยมชมรายการของเรานะคะก็มีในส่วนของน้องๆจากก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะคราวนี้น้องสุภาพบุรุษบ้างนะคะนี่เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เข้าข่ายคล้ายๆจะเป็นคุณครูได้เลยนะครุศาสตร์นะคะถามหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนที่มาชมรายการของเราอะนะคะอยากให้เขาเก็บเกี่ยวประโยชน์อะไรไปบ้างก็น่าจะเป็นอย่างมากเลยก็น่าจะรู้ถึงพวกข้อกฎหมายต่างๆที่สิทธิของประชาชนที่พึงจะได้รับครับแล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องเก็บเอาไว้ให้ได้มากที่สุดหรือเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะครับถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ารายการของเราก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่แล้วนะคะน้องๆที่อยากเป็นนักข่าวนะคะยินดีมากๆที่สังคมไทยจะมีนักข่าวเพิ่มขึ้นการเป็นนักข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คนที่จะมายืนอยู่หน้าจอทีวีเท่านั้นคุณค่าของการเป็นนักข่าวที่ดีคือการที่คนเขาดูข่าวเราแล้วเขาเชื่อถือได้เขาเห็นหน้าเราปุ๊บเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรดีๆกลับมาจากเรานะคะดังนั้นวินัยจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเงินเด็กสมัยนี้จะมองว่าการเป็นนักข่าวที่ดีคือการที่ได้อยู่หน้าจอทีวีมีเงินใช้เยอะๆมีชื่อเสียงมีคนรู้จักซึ่งจริงๆคนในสมัยก่อนเขาเป็นนักข่าวที่หลายๆคนรู้จักกันเขาใช้เวลาสั่งสมเป็น10ปีนะคะกว่าจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็ขายสิ่งที่เรียกว่าสมองจริงๆก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะมีค่าของการเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนอย่างมีคุณค่าจริงๆไปอย่างตึกชินวัฒน์3แล้วนะครับไว้เจอกันบนห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย